สวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับข่าวนี้นะครับจากการรายงานของ Daily Telegraph นะครับผมสื่อดังของทางอังกฤษนะครับมีการรายงานว่านะครับทาง Man City นะครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับเป็นยื่นข้อเสนอในรอบ2แล้วนะครับหลังจากที่รอบแรกเนี่ยนะครับเขาพลาดเนี่ยพลาดการได้ตัวอเล็กซิสไปนะครับซึ่งอเล็กซิสเนี่ยนะครับเหลือสัญญากับอาร์เซนอลเพียง1ปีเท่านั้นนะครับโดยครั้งเนี่ยนะครับเป็นการยื่นครั้งที่2ของแมนซิตี้เนี่ยนะครับทางแมนซิตี้เนี่ยนะครับพยายามยื่นข้อเสนอแบบว่าเอาลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งเป็นตัวรุกของทางแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับยื่นให้กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสลับเปลี่ยนกันนะครับระหว่างอเล็กซิสเนี่ยนะครับก็มาแมนซิตี้นะครับลาฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยก็ไปทางอาร์เซนอลนะครับผมนะนี่คือข้อเสนอรอบ2ที่ทางแมนซิตี้เนี่ยเตรียมไว้นะครับโดยสาเหตุที่แมนซิตี้เนี่ยต้องการปล่อยสเตอร์ลิงนะครับก็เนื่องจากว่าเป๊ปกาวิโอล่าเนี่ยนะครับมีตัวเลือกมากมายนะครับในทีมทั้งลีรอยซานเน่นะครับกาเบรียลเชซุสนะฮะล่าสุดก็เป็นเบรนโดซิลวานะครับทำให้เขาก็อยากได้ซันเชสเข้ามาด้วยนะครับถึงจะมีตัวเลือกมากแล้วแต่เขาก็อยากได้ตัวรุกเพิ่มโดยการที่เอาลาฮิมเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนกับอเล็กซิสซานเชสซะนะครับก็ไม่รู้จะวินทั้ง2ฝ่ายหรือเปล่านะครับลาฮิมก็ไม่ได้ฟอร์มตกอะไรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ลาฮิมยิงประตูปิดท้ายนะครับเกมเฉือนบอลมัด2ประตูต่อ1นะครับในนาทีสุดท้ายนะครับก่อนโดนไล่ออกจากสนามนะฮะก็ไม่ได้ฟอร์มตกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าทางแมนซิตี้เนี่ยต้องการอเล็กซิสเท่านั้นนะฮะก็เลยพยายามยื่นข้อเสนอที่ทางอาร์เซนอลเนี่ยปฏิเสธยากนะครับโดยเอาลาฮิมเนี่ยมาเป็นตัวเลือกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางอาร์เซนอลเนี่ยได้ตอบกลับมาแล้วนะครับว่าพร้อมปล่อยอเล็กซิสเช่นกันนะครับนี่คือข่าวจาก Daily Telegraph เนี่ยที่รายงานมานะครับนี่ครับนี่ที่ทุกคนเห็นนะครับผมจะเลื่อนให้ดูนะนะครับทางอาร์เซนอลเนี่ยตกลงแล้วนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยยอมปล่อยอเล็กซิสแน่นอนครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นตัวแทนตัวอื่นได้ไหมนะครับไม่เอาลาฮิมแต่ขอเป็นเซนกิโอเอ็นโกโลนะครับหรือกุนของเรานี่แหละนะฮะกุนที่คนไทยชอบเรียกกันหรือว่าแฟนบอลชอบเรียกกันง่ายๆนะฮะชื่อเต็มก็เซนกิโอเอ็นโกโลนะครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับคือทางอาร์เซนอลขอเปลี่ยนจากลาฮิมมาเป็นแองโกโลแทนดีกว่านะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางแมนซิตี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังให้ความสนใจจอห์นนี่อีแวนด้วยนะครับนะครับเนื้อข่าวก็จะบอกนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับให้ความสนใจจอห์นนี่อีแวนโดยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอราวๆ30ล้านปอนด์นะครับแต่ทางเวสต์บรอมเนี่ยก็ปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วก็หลายสโมสรด้วยนะครับทางเวสต์บรอมเนี่ยปฏิเสธทางเลสเตอร์ก็เคยยื่นข้อเสนอมาแต่เวสต์บรอมก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับแมนซิตี้ก็เคยยื่นแต่ก็ปฏิเสธไปอาร์เซนอลก็เคยเช่นกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับนะเป็น30ล้านปอนด์นะครับผมอ่ะก็ข่าวการย้ายทีมระหว่าง2ทีมนะครับระหว่าง2ทีมอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับ